ตอนนี้ข้าพเจ้าก็ได้ยืนอยู่ที่รางรถไฟลาวจีนเขตบ้านนาทมนนทบุรีสบายดีท่านผู้ชมตรงตามออนทัวร์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 สบายดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องตุ้มตามออนทัวร์มื้อนี้เซนเก่าเซนเคยเนาะข้าพเจ้าอยู่ที่บ้าน work from home บ่ไปใส่สามารถบ่สามารถไปใส่ได้ย้อนว่ามีการระบาดของโควิด19เป็นวงกว้างอยู่ในนครหลวงแก่นของเฮานี่เนาะซึ่งว่าตัวเลขก็ยังมีการเพิ่มขึ้นเป็นอย่างต่อเนื่องเฮ็ดให้บ่สามารถไปใส่ได้ก็เลยได้กักตัวอยู่บ้านเป็นเวลา1อาทิตย์แล้วแต่ว่ากะปราศจากบ่ได้เนาะเพื่อมีทัดแฟนรายการของซ่องตุ้มตามออนทัวร์กะต้องได้ซ่องหาคลิปดีๆคลิปเด่นๆมาให้กับท่านผู้ชมได้เบิ่งมี FC ท่านหนึ่งเพิ่นขอมาว่าอยากเห็นไปรีวิวเกี่ยวกับรางรถไฟลาวจีนว่ามีความกว้างกว่ารางรถไฟลาวไทยบ่ข้าพเจ้าก็บ่อยากปฏิเสธฉะนั้นข้าพเจ้าก็ได้เดินทางไปชมเบิ่งรางรถไฟลาวจีนว่ามีความกว้างกว่ารางรถไฟลาวไทยบ่สำหรับผู้ใดที่ติดตามคลิปนี้ขอบอกเลยอย่าลืมอย่าพลาดเพราะว่าคลิปนี้มีคำตอบว่าความกว้างของรางรถไฟลาวจีนมีความกว้างเท่าใดแล้วเอาไปเบิ่งน้ำกันเลยท่านผู้ชมไปรถไฟลาวจีนเมนมีความยาวทั้งหมด414กิโลเมตรเริ่มจากสายแดนลาวจีนบ่อหานบ่อตินเริ่มลงมือก่อสร้างในท้ายเดือนธันวาปี2016รวมมูลค่าก่อสร้างทั้งหมด7ตื้อดอลลาร์สหรัฐและมีแผนการที่จะเปิดนำใช้ในท้ายปี2021นี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันชาติที่2ธันวาครบรอบ46ปีเป็นรถไฟรางเดี่ยวซึ่งมีความกว้างของราง 1.4 เมตรเป็นรถไฟความไวขนาดกลางซึ่งแล่นด้วยความไว160กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับที่บรรจุผู้โดยสารแต่ถ้ามีการบรรทุกสินค้าจะแล่น120กิโลเมตรต่อชั่วโมงรวมทั้งหมดแต่สายแดนลาวจีนมี21สถานีและนั่นก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ข้าพเจ้าได้นำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับรู้เพิ่มเติมเอาเป็นว่าข้าพเจ้าจะพาท่านผู้ชมไปลงเบิ่งตัวจริงว่าขนาดของรางรถไฟลาวจีนมีความกว้างความยาวน้อยหลายซำใดเฮาไปเบิ่งนำกันเลยตอนนี้ข้าพเจ้าก็ได้ยืนอยู่ที่รางรถไฟลาวจีนเขตบ้านนาทมนนทบุรีจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งความคืบหน้าของการปูรางและก็ปูหมอนของรถไฟลาวจีนอยู่เขตบ้านนาทมแห่งนี้จะมีความคืบหน้าไปน้อยหลายซ้ำใดเดียวเข้าไปเบิ่งน้ำกันเลยท่านผู้ชมอยู่ทางด้านหลังนี่เองไปไปเบิ่งน้ำกันเลยตัวนี้จะเป็นกระเจ้าปูหินแห่เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมเห็นบ่ปูหินแห่เรียบร้อยแล้วเนาะความสูงนี่ประมาณเมตรหนึ่งได้นี่แหละที่กระเจ้าปูหินแห่อันนี้จะเป็นรางท่านผู้ชมมี FC คนหนึ่งถามว่าไปเบิ่งรางรถไฟลาวจีนให้แน่ว่ามันมีความกว้างกว่ารางรถไฟลาวไทยบ่มื้อนี้ก็เลยจัดให้ตามคำขอเนาะเพื่อบ่อยากให้ FC ผิดหวังตามลักษณะที่ข้าพเจ้าเบิ่งแล้วแม่นมีความกว้างกว่ารางรถไฟลาวไทยเนาะถ้าผู้ใดที่เบิ่งคลิปวิดีโอเก่าที่ข้าพเจ้าไปถ่ายรางรถไฟลาวไทยนั้นก็จะเห็นว่าจะแคบกว่านี่ท่านผู้ชมตัวนี้จะกว้างกว่าคิดไรเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงเด้ออันจะเป็นคืบของข้าพเจ้าประมาณ20หรือ22เซน20 40 60 80เมตรประมาณเมตร20ประมาณเมตร20ท่านผู้ชมตั้งแต่ขอบมันนี่นะถ้าว่าบวกตัวนี้ไซเดกประมาณเมตรเมตร30เมตร40นี่แหละคิดว่าเนาะอันนี้จะเป็นทางรถไฟที่จะไปจีนแม่นไปทางด้านนี้ท่านผู้ชมขึ้นไปนาไซทองไปโพนฮงออกกาซีออกหลวงเฮาบางแม่นไปทางด้านนี้ท่านผู้ชมเนาะเห็นบ่อันนี้ก็จะเป็นเสาไฟที่กระเจ้าเฮ็ดมีสายไฟไป
ยาวจนไปฮอดพุ่นแหละคือตามแล้วทางนี้แม่นชวนจะเฮ็ดใส่ใส่ไฟไว้เห็นป่ะแล้วก็จะมีหัวเห็นป่ะมีหัวอ้อมแต่ที่สำคัญหัวนี่อยากว่าเข้าง่ายน้อยนึงเห็นป่ะแต่ความจริงข้าพเจ้ามานี่กับบ่ถูกเนาะที่จะมาถ่ายเพราะว่าเพิ่นห้ามแต่ขอโทษขออภัยเนาะก็คืออยากให้ FC ได้มาเบิ่งแต่ว่าข้าพเจ้าหนีมาเห็นบ่ทางเข้าคือว่าเป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งที่ว่าทางเจ้าหน้าที่ทางการรถไฟต้องได้แก้ไขโดยเฉพาะแม่นหัวหาวนี่แหละเพื่อบ่อยากให้บุคคลภายนอกเข้ามาได้อาจจะเกิดอันตรายได้เนาะท่านผู้ชมเวลารถไฟแล่นถ้าผู้ใดสามารถเข้ามาได้ทางนี้จะเป็นรางรถไฟที่จะไปหาสถานีเวียงจันทน์ที่ตั้งอยู่บ้านไซเมืองไซธานีนครหรือไม่จันใกล้ๆกับบ้านนาแคเนาะท่านผู้ชมตัวนี้จะไปทางด้านนี้ถ้าไปสถานีเวียงจันทน์เห็นบ่ท่านผู้ชมอันจะเป็นภาพบรรยากาศอ้อมๆเนาะเห็นบ่ก็ถือว่าโชคดีเนาะบ้านของแอดมินเองก็บ่ได้อยู่ไกลก็อยู่ใกล้ๆนี่เองอยู่ใกล้ๆนี่แหละบ้านของแอดมินเหลียวเบิ่งก็เห็นกำลังเฮ็ดกำลังสร้างนั่นจะเป็นทิวทัศนียภาพอ้อมห้อมของรางรถไฟลาวจีนก็ถือว่าขอบเขตนี่เพิ่นเฮ็ดสำเร็จแล้วอย่างว่า 100% แล้วแหละท่านผู้ชมนะเพิ่นมีการใส่รางวางหมอนปูหินแล้วก็หันน็อตเป็นที่เฮมห้อยแล้วสิ่งสำคัญเป็นเรื่องหัวหาวนี่แหละเพื่อป้องกันบ่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาได้โดยเฉพาะเป็นว่าเรื่องน็อตเรื่องหาวนี่แหละสำคัญเนาะว่าเรื่องความปลอดภัย safety first อันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศอีกฝากหนึ่งท่านผู้ชมก็จะมีเฮือนของประชาชนที่อยู่ทางข้างนี่ก็จะมีนามีหัวมีส่วนเห็นว่าท่านผู้ชมอยู่ไกลๆเพื่อนก็จะเป็นตึกราชวงศ์พลาซ่าที่เพื่อนกำลังสร้างอยู่ตัวนี้มันเฮาอยู่ในเขตบ้านนาธมบ้านนาธมมันจะมีสายน้ำนี่อยู่ทางด้านหน้าจะเป็นสายน้ำท่านผู้ชมมันต่อออกสายน้ำเค็มแล้วก็ออกสายน้ำงืมอยู่พูดแหละอยู่เขตขวาทางอนเดี๋ยวข้าพเจ้าจะพาท่านผู้ชมย่างไปอ้อมอีกบาทหนึ่งย่างไปยาวๆเบิ่งภาพบรรยากาศที่อยู่บริเวณข้างนี้ว่ามีคือแนวใดอันนี้ก็คือรางรถไฟลาวจีนซึ่งข้าพเจ้าได้ย่างไปทางด้านนี้แม่นจะไปทางด้านจีนแม่นไปทางด้านนี้เนาะท่านผู้ชมจีนไปทางด้านนี้ส่วนความยาวทั้งหมดมีอยู่416กิโลเมตรผ่านแขวงหลวงน้ำท้าอุดมไซหลวงเฮาบางแขวงเวียงจันทน์และมาสิ้นสุดอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งว่ารางรถไฟแห่งนี้แมนผ่านทั้งหมดอยู่5แขวงเนาะท่านผู้ชมและก็ออกไปสู่ราชอาณาจักรไทยเนาะท่านผู้ชมอยู่ทางด้านสถานีหนองคายแมนออกไปทางด้านพุ่นเนาะอตูข้าพเจ้ายางมาทางด้านนี้จะเป็นออกไปทางจีนขึ้นเหนือแมนไปทางด้านนี้เนาะท่านผู้ชมถ้าว่าจะไปสถานีเวียงจันทน์แมนจะไปทางด้านนี้ออกหนองคายแมนไปทางด้านนี้เห็นบ่ก็จะเฮ็ดเสาไฟแน่นอนว่าเรื่องรถไฟความไวสูงก็ต้องได้ใช้พลังงานไฟฟ้าก็จะได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วเสาไฟเนาะตัวนั้นก็จะเป็นวัดหนองพญาที่เป็นสายน้ำเหมือนธรรมชาติเป็นห้องน้ำธรรมชาติห้องน้ำธรรมชาติก็เจ้ากับมหาปูหาป่านะช่วงนี้อากาศเป็นใจฝนหาแต่ตกเมื่อคืนนี้ก็เจ้าก็เลยมาหาปูหาป่าอันนี้ก็เอิ้นว่าวิธีของประชาชนที่อยู่เขตอ้อมหอบรางรถไฟลาวจีนก็ต้องมีการปรับตัวเนาะ
ก็ต้องมีการปรับตัวเดี๋ยวข้าพเจ้าจะทายให้เบิ่ง360องศาเลยว่าจะเป็นแนวใดความกว้างของรางนี่แม่นประมาณเมตร3หรือเมตร4เนาะท่านผู้ชมตามที่ข้าพเจ้าไปเบิ่งรางรถไฟลาวไทยแล้วมันจะแคบกว่านี่ท่านผู้ชมจะแคบกว่านี่ตัวนั้นจะประมาณเมตร1นี่แหละเมตร1หรือเมตร10นะเพราะว่ารู้สึกว่ามันน้อยหลายตัวนั้นน้อยกว่าตัวนี้ FC เพิ่นขอมาว่าไปเบิ่งรางรถไฟลาวจีนให้แน่ว่ามันมีความกว้างจังได๋มันใหญ่ซํากันบ่กับรางรถไฟลาวไทยตัวนี้ก็เลยมาทายให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งเลยว่าแน่นอนมันมีความกว้างหลายกว่าเนาะท่านผู้ชมอันนี้ภาพบรรยากาศโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบใจสำหรับการติดตามท่านผู้ชมแล้วข้าพเจ้าจะมาอัปเดตอีกทีนึงความคืบหน้าของการสร้างรางรถไฟลาวจีนว่ามีความคืบหน้าไปฮอดใส่แล้วจะไปเบิ่งแต่ละจุดซึ่งจุดที่ข้าพเจ้ายืนอยู่ตอนนี้ก็แม่นจุดบ้านนาทมเนาะบ้านนาทมจะต่อใส่ไปหาดอนนูนแล้วก็ออกสถานีเวียงจันทน์เนาะท่านผู้ชมก็อย่าลืมเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้กับซ่องตุ่มตามออนทัวร์ในเด้อคลิปวิดีโอหน้าครับข้าพเจ้าจะไปถ่ายทําอยู่สถานีแห่งใดอย่าลืมอย่าพลาดและก็ติดตามน้ํากันเด้อท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอตัวไปก่อนสบายดีบ๊ายบาย